แล้ววันนี้นะคะอย่างที่รู้กันเป็นวันแรกที่มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะของซิโนแวคไบโอเทคนะคะเป็นล็อตแรกนะคะคุณผู้ชมคะก็เห็นรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยนำร่องฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะนอกเหนือจากบรรดารัฐมนตรีแล้วยังมีบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ด่านหน้าซึ่งบุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่ควบคุมเชื้อโควิด -19 ร่วมฉีดด้วยหลายคนนะคะแล้วหลายคนก็บอกค่ะว่าเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีนแล้วก็ช่วยลดความกังวลจากการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณนิชการแววคล้ายหงค่ะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในพื้นที่ตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทซีโนแวคไบโอเทคในล็อตแรกมารอที่หน้าห้องประชุมอัชราสถาบันบำราศนราดูลซึ่งเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงเช้าพวกเขาเหล่านี้ถือเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงจากการทำงานซึ่งต้องเคาะประตูบ้านทุกหลังเพื่อคอยสอดส่องและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในชุมชนของตัวเองอสม.คนนี้บอกว่าแม้เธอจะต้องฉีดวัคซีนเป็นคนแรกก็ไม่รู้สึกกังวลและมั่นใจความปลอดภัยของวัคซีนความเสี่ยงเยอะถึงเราจะฉีดแต่เราก็ต้องป้องกันตัวด้วยไม่ใช่ว่าฉีดแล้วเราจะไม่ใส่แมสหรือจะไม่พกเจลล้างมืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่เราก็ทำปกติแต่เราก็สามารถไปแนะนำได้ว่าการฉีดวัคซีนไม่ใช่ยาตัวนี้ไม่ใช่ยาเรื่องน่ากลัวอยากให้ประชาชนทุกคนน่ะมาฉีดกันเยอะนอกจากกลุ่มอสม.แล้ววันนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันบำราศนราดูลอีกหลายคนที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 โดยที่นี่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามโควต้าทั้งหมด 3,000 โดสอย่างพยาบาลวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 เมื่อปีที่แล้วเธอเล่าว่าในทุกๆวันจะต้องคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาเคยถูกกักตัว3 ครั้งหลังสัมผัสคนไข้ที่ปกปิดข้อมูลแม้กังวลกลัวจะติดเชื้อและกลายเป็นผู้แพร่เชื้อให้คนรอบข้างแต่หลังจากนี้การมีวัคซีนจะเป็นเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่งทำให้เธอมั่นใจมากขึ้นขณะที่ฉีดนะคะอาจจะมีความรู้สึกตื่นเต้นบ้างเพราะว่ามันเป็นวัคซีนชนิดแรกที่เราได้รับในประเทศแต่ด้วยความตั้งใจเพราะว่าเรามีความเสี่ยงอยู่หน้างานเพื่อป้องกันครอบครัวด้วยรวมทั้งบุคลากรที่เราทำงานร่วมกันด้วยก็สร้างภูมิให้ตัวเองจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะคะเพราะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงสำหรับวัคซีนโควิด -19 ของซีโนแวคล็อตแรกจำนวน 200,000 โดสขณะนี้ถูกกระจายไปยังโรงพยาบาล32แห่งใน13จังหวัดกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วโดยมี3จังหวัดเช่นนนทบุรีสมุทรสาครและชลบุรีดีเดย์ใช้วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ก่อนประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด -19 ระบุว่าการฉีดวัคซีนล็อตแรกนี้จะไม่มีการฉีดให้ประชาชนทั่วไปแต่จะมุ่งเน้นไปที่4กลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเปราะบางที่มีโรคประจำตัวเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคและบุคคลในพื้นที่เสี่ยงซึ่งจะมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาแล้วคัดเลือกเป็นรายบุคคลส่วนประชาชนทั่วไปจะต้องพิจารณาในลำดับต่อไปการที่ใครจะได้รับวัคซีนหรือไม่เนี่ยนะครับอยากให้โรงพยาบาลเป็นคนเชิญไปนะครับจะไม่มีการไปจองคิวนะครับหรือไปเข้าคิวหน้าโรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นระบบนัดหมายทั้งหมดนะครับในระยะแรกนะครับต้องขออภัยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอให้เป็นระบบนัดหมายจากโรงพยาบาลนะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดใช้หลักระบาดวิทยาหรือหลักการทางด้านสาธารณสุขดูว่าบุคคลที่เสี่ยงในระยะแรกที่วัคซีนโควิด -19 มีอย่างจำกัดประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด -19 ย้ำว่าการบริหารจัดการวัคซีนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและตรงจุดพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การใช้วัคซีนได้ประโยชน์อย่างสูงสุดและสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนิชการแววคล้ายหงส์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน